อันนี้คือคอมบูชานะคะที่เห็นเป็นแผ่นๆด้านบนเนี่ยนะคะคือสโคบี้นะคะหรือว่าหัวเชื้อที่เป็นเนื้อของจุลินทรีย์นะคะที่เป็นตัวที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์นั่นเองนะคะมันจะเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยค่ะสามารถลอกออกมาเป็นชิ้นๆได้เลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งในการหมักเนี่ยมันจะมีเป็นชั้นขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะยิ่งเราเลี้ยงนานนะคะชั้นก็จะแข็งแรงหนามากๆนะคะอันนี้นะคะเพื่อนเฟิร์นอยากจะนำไปหมักคอมบูชานะคะเพื่อนๆก็เลยขอแบ่งขอซื้อกันไปนะคะก็จะมีส่วนของน้ำหัวเชื้อผสมเข้าไปด้วยนะคะประมาณ500ซีซีนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่พอเหมาะในการเป็นหัวเชื้อต่อไปค่ะน้ำนี้นะคะจะเป็นรสชาติเปรี้ยวมากๆเลยนะคะถ้าสมมติเรานำไปหมักแล้วเนี่ยจะสามารถทำให้รสชาติอร่อยขึ้นได้นะคะโดยที่เราจะหมักไม่กี่วันเองนะคะแต่ว่าเนี้ยเฟิร์นหมักเป็นเดือนแล้วซึ่งเหมาะมากกับการเป็นหัวเชื้อคอมบูชาค่ะคอมบูชาคือจุลินทรีย์ที่ดีนะคะที่เราเติมเข้าไปนะคะแต่ว่าจุลินทรีย์ก็ต้องการอาหารนะคะอาหารของจุลินทรีย์ก็คือพรีไบโอติกนั่นเองนะคะเฟิร์นอยากแนะนำเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาการขับถ่ายนะคะไฟเบอร์ตัวนี้เลยนะคะเฟิร์นทดลองทานมาหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็มาชอบยี่ห้อนี้นะคะช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าลำไส้โล่งมากๆเลยค่ะแล้วก็พุงเรานะคะที่จากป่องๆจากการอึไม่ออกนะคะก็ยุบลงไปเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยใครที่มีปัญหาย่อยยากท้องอืดนะคะตัวนี้ก็ช่วยด้วยนะคะรสชาตินะคะเป็นรสมิกซ์เบอร์รี่อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการตกค้างต่างๆนะคะเพราะว่ามีการจดอย.อย่างถูกต้องแล้วนะคะเพื่อนๆที่อยากจะทดลองทานนะคะสามารถที่จะแอดไลน์นะคะที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เฟิร์นทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะจะมีเรทสำหรับผู้บริโภคนะคะซื้อ1แถม1ด้วยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็มีเรทสำหรับตัวแทนด้วยค่ะ